สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูบะหมี่ไข่ผัดหมูสับสไตล์จีนแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของต้นหอมเมื่อคุณมีต้นหอมแล้วให้คุณนำต้นหอมไปล้างน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นให้คุณนำต้นหอมมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะต่อมาให้คุณเตรียมผักกะหล่ำเมื่อคุณมีผักกะหล่ำแล้วให้คุณนำผักกะหล่ำไปล้างน้ำหลังจากนั้นให้คุณนำผักกะหล่ำมาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอเช่นกันค่ะเมื่อคุณหั่นผักกะหล่ำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณพักผักกะหล่ำไว้ก่อนต่อมาให้คุณเตรียมในส่วนของหมูบดหรือหมูสับให้คุณเตรียมในส่วนของบะหมี่ไข่เมื่อคุณเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตามลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณนำหมูบดหรือหมูสับที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะให้คุณผัดหมูจนกระทั่งหมูสุกเมื่อหมูสุกแล้วให้คุณใส่ผักกะหล่ำที่เตรียมไว้ตามลงไปให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันต่อมาให้คุณใส่บะหมี่ไข่ที่เตรียมไว้ตามลงไปให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันให้คุณปรุงรสผัดบะหมี่ด้วยซอสถั่วเหลืองต่อมาให้คุณใส่น้ำตาลทรายตามลงไปใส่ผงปรุงรสหมูหลังจากนั้นให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันณตอนนี้ผัดบะหมี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาให้คุณตักผัดบะหมี่จัดวางใส่จานให้คุณโรยหน้าด้วยต้นหอมที่เตรียมไว้และให้คุณเสิร์ฟทันทีเมนูผัดบะหมี่ไข่ใส่หมูสับสไตล์จีนแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ